วันที่สามแฟมิลี่รายงานตัวเหมือนเดิมนะคะวันนี้ตื่นตามาจะเบิ่งคลิปน้องเขาน้องเป็ดหน่อยแต่ยังบ่มีเลยมื้อนี้แต่ตั้งสิว่าตื่นสวยหน่อยเนาะยังบ่ได้ทําคลิปทําหยังกันพี่พ่อก็สิมานั่งเว้าก่อนเนาะพ่อนี่ตาก็สิมานั่งเว้าก่อนชีวิตต้องสู้เพื่อครอบครัวเนาะชีวิตคนเฮามันต้องสู้เพื่อครอบครัวไอ้ที่ว่าจังได๋ก็สร้างเทียบไว้ชีวิตต้องสู้เพื่อครอบครัวเราต้องดิ้นรนต่อไปเป็นจังได๋ก็ได้ให้มีคนหักคนแพงเนาะพี่พ้อยก็เป็นกําลังใจให้น้องคือเก่าวันที่19เนาะ14ก็รออยู่เด้อจ้าที่มันสิจังได๋ที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่วันที่19ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงก็บ่เป็นหยังถ้าเกิดบ่มีการเปลี่ยนแปลงก็ดีไปถ้าเกิดจะเปลี่ยนแปลงขึ้นมาก็บ่เป็นหยังเนาะตกกระเลื่อนได้ก็ยังบ่แน่นอนแต่ว่าถ้าพี่พ้อยว่าน่าสิแน่นอนวันที่19เพราะว่าก็ต่างคนต่างเฮ็ดไปเนาะบ่โตก็บ่ได้มีหยังเพราะว่าโตก็มี FT พลังบวกคือเก่านะคะได้ยินข่าวว่าสิมีพวงมาลัยคือเก่าพวงมาลัยน่ะมีอยู่แล้วพวงมาลัยน่ะพวงมาลัยน่ะแม่ตู่เฮ็ดอยู่แล้วคิดว่านะไอ้ว่าแม่ตู่แม่วิไลพรน่ะที่มีให้คือเก่าน่ะล่ะพวงมาลัยน่ะจะเป็นคือเก่าน่ะบางคนก็ถามมาว่าอีหยังเนาะน้องเขาไปไล่กุ้งเปิดอยู่บ้านวันที่19เนาะที่มีมาไล่บ่ว่าซั่นเด้ที่มีบ่คือเก่าพี่พ่อว่ามีคือเก่าน่ะล่ะน้องเขาก็มี FT อยู่แล้วเนาะ FT พลังบวกแบบพวกโตนี่ล่ะพวกพี่พ่อนี่ล่ะก็ต้องไปกันเต็มไปเบิ่งเป็นกําลังใจให้เด้อนี่ล่ะก็เลยล่ะดีคือกันนะคะดีกันวันนี้น้องคงจะสบายดีแล้วล่ะเพราะว่าเมื่อวานนี่น่าสิเอาอีหยังเอิ้นหยังนะถุงน้ําเกลือมันบ่ที่สิว่าให้น้ําเกลือเมื่อวานเนี่ยให้วิตามินให้มีแรงขึ้นนั่นล่ะเฮ็ดแล้วก็หายแต่ว่ามันก็สิอ้วนได้ด้วยล่ะแต่ก็ว่าสิบ่ออกกําลังมันก็สิอ้วนแต่บ่มีหยังตอนนี้น้องก็สบายใจขึ้นแล้วแต่ว่ามื้อนี้ตื่นเช้ามาก็น่าสิว่าน่าสิออกไปเบิ่งเขาว่าเขากําลังสิสร้างห้องให้ใหม่เนาะกำลังที่สร้างห้องให้น้องใหม่สร้างห้องอย่างน้าห้องสตูดิโอน้อยๆนะเมื่อวานนี่เขาก็เตรียมช่างเขาก็มาเบิ่งมาอย่างละเมื่อวานเนี่ยก็คือของคืออย่างมาแล้วล่ะเดี๋ยวก็สบายใจอยู่บ้านโตก็สบายใจเนาะถ้าอยู่บ้านโตสบายใจก็บ่ต้องมาเดี๋ยวโตก็มีเพลงมีอย่างของโตจังซี่นะโตก็บ่ต้องมาถ้าเขาสิเว้าอีหยังถ้าเว้าอีหยังโตก็อย่าไปนั่นเพิ่นเงียบไว้น่ะดีแล้วเงียบไว้ได้ดีแล้วถ้าเว้ามานะมีแต่ความที่ว่าถ้าเว้าออกมานะมีแต่ความที่ว่าแบบมีแต่ว่าพลังลบมากกว่าพี่พ้อยว่าพลังบวกนี่แต่ดีแล้วพี่พ้อยว่านะพี่พ้อยเบิ่งๆอยู่แล้วนะเพราะว่าพี่พ้อยเบิ่งหลายๆสถานการณ์หลายช่องหลายสถานการณ์พี่พ้อยว่ามันฟังบ่ค่อยขึ้นเท่าใดพี่พ้อยว่าฟังบ่ค่อยขึ้นเท่าใดแต่ว่าก็บ่ขอเว้าเดี๋ยวน้องจะขอแบบว่าฟังตื่นๆสินะแต่ว่าฟังบ่ขึ้นเท่าใดจังซี่นะฟังบ่ขึ้นเท่าใดแต่น้องเขาก็บ่ตอบโต้อีหยังได้แต่น้องล่ะเขาบ่ตอบโต้ดีแล้วถ้าน้องเขาก็บอกแล้วว่าอีหยังจังซี่อีหยังกันรับผิดคนเดียวถึงถือเขาก็บ่ว่าถือยอมรับผิดแต่ดีกว่านั่นน่ะดีแล้วทําถูกต้องแล้วน้องเอ้ยบ่ต้องมาจะได้บ่ต้องมาทะเลาะกันเนาะตัวก็เฉยๆตัวตกอยู่ตรงตีล่ะว่า FT ทั่วโลกก็เบิ่งเองว่าจังได๋จังได๋จังซี่นะขนาดเมื่อวานนี่ยังมีคนมาวิจารณ์กันหลายบางคนก็กระเตือบางคนก็กระเตือแต่ว่าบ่ต้องว่าให้ใครมาเตือใครดอกเบิ่งกันเอาเบิ่งกันเอาบ่ต้องมาเตือกันบ่ต้องให้เขาบ่ต้องบอกว่าฟังโน่นฟังนี่เธอต้องมาฟังนี้นะมาฟังนี้นะบ่ต้องตัวเป็นกลางๆไว้ฟังเอาเนาะฟังเอาว่าแล้วแต่จิตใจของคนจังซี่นะแต่สำหรับพี่พ้อยฟังเราพี่พ้อยก็บ่ขอเว้าเนาะแต่ว่าแค่ฟังตื่นๆแค่ฟังตื่นๆน่ะเพราะว่าตอนที่ว่ามันแบบว่ามันย้อนแย้งกันก็แต่เรื่องจริงบ่เรื่องจริงพี่น่ะแต่ก็ฟังเอาเนาะฟังเอาพิจารณาจะกันเอาที่น่ะโปรดพิจารณาญาณในการรับชมคิดว่าประมาณนั้นน่ะฟังกันเอาเนาะพี่พ้อยก็บ่ว่าใครดอกได้ฟังเอาแค่ฟังแค่มองเอาที่แล้วก็พิจารณาเองว่ามันเป็นจังได๋จังได๋จังซี่น่ะ
มันก็ต้องมีอีกหลายอย่างน่ะเนาะพี่พลอยว่ามันก็ต้องมีอีกหลายอย่างมันก็ต้องมีอีกหลายอย่างน่ะที่น้องๆเขาเว้ามานั่นแหละมันก็พี่พลอยว่าเนาะมันก็ที่น้องๆเขาเว้าขนาดมันขนาดที่แม่นอยู่ดอกคนเราโอ้ยแต่พอถึงที่ตุ๊ดเราใครที่มาไปเนาะพี่ว่านั่นพอน้องเขาคงที่คิดมากหลายอย่างมันคงมีการคำเว้ามีอย่างว่าหลายอย่างแต่จังหวะนั้นพอจะน้อยนึงมันก็ออกกันมาเองออกมาเองเว้ากันมาเองออกกันมาเองเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้พี่พ่อก็ฟังอยู่คือกันหลานแต่ว่าก็บ่ขอวิจารณ์ดอกแต่ว่าบางคําเว้าก็บ่ถอยถือก็ได้บ่ค่อนข้างกับพี่เพียงว่าเขาตัวเองสินะตัวเองต้องถูกทุกอย่างและโยนความผิดให้คนอื่นเขาสินะมันก็บ่ถอยถือก็ได้แต่ว่าก็เบิ่งกันไปเนาะพี่พ่อก็เบิ่งแล้วว่าพี่พ่อว่าความผิดของพี่พ่อที่ว่าพี่พ่อว่ามันเป็นจังซี่จริงๆน่ะมันเป็นแบบนี้แหละที่แบบว่าก็บ่ถอยกันมากคนละก้าวมันก็บ่มีใครผิดใครถูกดอกแต่ว่าถ้าบางครั้งถ้าร้องฟังคําเว้าการกระทําฟังคันคําเว้าแล้วการกระทํามันก็บ่แม่นเอฟซีก็สังเกตเบิ่งอยู่เนาะว่าอีหยังคืออีหยังพี่น่ะอีหยังคืออีหยังตั้งแต่มื้อนั้นตั้งแต่มื้อไหน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 เอฟซีก็สังเกตอยู่เนาะว่ามันเปลี่ยนแปลงไปพี่น่ะมีความเปลี่ยนแปลงไปเอาแล้วคนเราจะมีความเปลี่ยนแปลงไปเพื่ออยู่ดีๆแล้วมีความเปลี่ยนแปลงไปเราผู้หญิงตัวน้อยๆคนเดียวนะก็ต้องคิดหลายตัวน้องก็ต้องคิดหลายตัวเนาะน้องก็ถึงได้บอกว่าคนได้หูเรื่องว่าโอ้จังสันจังทีจังสันจังทีถึงบางอ้อนะน้องก็กระเล่ขนของกลับมามันก็แม่นของเขานั่นแหละน้องก็แบบคงคิดถูกแล้วเนาะขนของไปตั้งรักก่อนนั่นสินะแล้วพอไปอยู่บ้านแล้วมันก็กลายเป็นสบายใจเอฟซีก็สนับสนุนอย่างหลายที่นี่อ่ะแต่อยู่บ้านแต่มันสบายใจตัวก็อยู่บ้านนั่นแหละน้องน้องหลานเนาะเห็ดผลงานตัวอยู่บ้านนั่นแหละอย่างนี้สิล่ะเพราะว่าเอฟซีทุกคนพี่พลอยว่าเขาก็เป็นพลังบวกกันเมิดเลยอ่ะคอยเป็นเคียนองกันทุกคนวันที่19นี้เขาก็ล้อเคียทีเด้อแต่เกิดจะเลื่อนก็บ่เป็นหยังเลื่อนเอฟซีก็นั่นได้เขาก็ล้อได้เอฟซีน่ะมันเป็นอย่างมันเป็นกำลังใจที่9พี่พลอยก็เป็นกำลังใจที่9น้องเมื่อเช้านี้ตื่นขึ้นมานะคะกับพยายามเปิดแล้วก็น้องยังบ่เห็นน้องเลยนี่น้องยังบ่ออกมาทําคลิปทําหยังเลยต้องออกมาไล่ตัวเดี๋ยวกันมูมูกับแลนคึบคือเก่าอ่ะล่ะแต่มาตานี่ก็ยังบ่เห็นแสดงว่าน้องก็ยังแบบว่ายังบ่ลงคลิปลงหยังนะแม่ตุแม่หยังก็ยังเงียบกันอยู่แต่น่ะบ่าวพ้อนก็ยังเงียบกันอยู่ผมก็สวยๆพุ่นล่ะสวยๆพุ่นล่ะนี่พี่พ้อยเว้าเรื่องคลิปนี่พี่พ้อยยังเว้าลงจ่งๆสายๆเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจ่งบายๆพุ่นน่ะน้องก็คงจะออกมาทำกิจกรรมนี้อย่างเนาะก็ค่อยเบิ่งกันเนาะค่อยๆเบิ่งกันค่อยๆเป็นกำลังใจให้น้องก็เด้อผู้ใดผิดผู้ใดถูกเราตัวกับพ่อผู้ตัวกับเบิ่งเอาเนาะเบิ่งเอาตัวกับแยกเอาสินะที่ว่าแต่ว่าขอให้เป็นแบบว่าให้มีความคิดของพลังบวกไว้อะเนาะว่าทั่วโลกเอฟซีทั่วโลกเขาก็เบิ่งอยู่ตอนนี้ว่าจังใดจังใดใครผิดใครถูกเดี๋ยวพี่ก้อยกับบอเดว่าว่าใครผิดใครถูกดอกจะให้เบิ่งเอาเนาะเอฟซีก็ต้องเบิ่งเอาเนาะคลิปนี้ก็บ่มีหยังค่ะอยากมาว่าโอ้ยล้อเบิ่งน้องเขาตื่นอยากเห็ดคลิปอยากเห็นน้องเขาเห็ดคลิปเป็นยังบ่เห็นพี่พลอยก็เลยมานั่งว่าคือเก่าเนาะเป็นกำลังใจคือเก่าจ้าพี่พลอยก็เป็นเอฟซีพลังบวกเด้อค่ะเดี๋ยวเจอคลิปหน้าเนาะคลิปนี้ก็มาว่าน้อยๆหายคือถอดการวันที่19รอลุ้นนะคะจิได้โอเคหรือบ่โอเคที่19นะแต่ว่าพี่พลอยว่าน่าจิแน่นอนเนาะคลิปนี้เท่านี้จ้าเจอคลิปหน้าเนาะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ